เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเผยฉายาคนกีฬาปี58นะครับโดยหลายคนได้รับฉายาแบบเจ็บๆคันๆครับใครได้ฉายาอะไรกันบ้างติดตามกันครับปี2558สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเลือก12บุคคลวงการกีฬาที่โดดเด่นมาให้ฉายาประจำปีเหมือนเช่นเคยครับเริ่มกันที่มาดามน้องนางกอบการวัฒนวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับฉายาว่ามาดามน้องจองอีเวนต์เพราะตั้งแต่รับงานเจ้ากระทรวงกีฬาก็ขยันออกงานอีเวนต์ทั้งสายท่องเที่ยวและก็สายกีฬาอยู่เป็นนิดนะครับเพื่อขับเคลื่อนงานให้ก้าวไกลส่วนบางยีนายวรวีมักกุดีปีนี้ได้ฉายาว่าเว้นวรรคไม่พักรบหลังโดนคณะกรรมการฝ่ายจริยธรรมของฟีฟ่าลงโทษแบนเป็นเวลา90วันแต่ก็ยังมีประธานฝ่ายกฎหมายเป็นตัวแทนออกมาชี้แจงข้อมูลต่างๆอยู่เป็นระยะครับด้านเสโตพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมย์ได้ฉายาว่าตาช่างใบสั่งจากการที่ฟีฟ่าแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการกลางสมาคมฟุตบอลเพื่อควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยขณะที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองโค้ชทีมชุดใหญ่และโอลิมปิกปีนี้ได้รับฉายาว่าโค้ชใหญ่ไฟแรงเฟ้อขณะที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่กระโดดลงมาทำทีมการท่าเรือ FC ได้รับฉายาว่านางฟ้าฝ่านรกด้านนายสกลวรรณพงษ์ที่ในที่สุดแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับฉายาว่าผู้ว่าฝ่าไฟแดงส่วนเสตุ้มพลเอกชินเสนทองโกมลประธานฝ่ายผู้ตัดสินฟุตบอลไทยลีกที่ยังไงก็ชี้ว่าผู้ตัดสินทำถูกแล้วได้รับฉายาว่าประธานเป่าพวกเราถูกส่วนคนนี้ครับโปรอาร์มกิรเดชอภิบาลรัฐที่ทำผลงานยอดเยี่ยมตลอดปีโดยทำเงินสูงสุดเป็นอันดับ18ของกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์และทำรายได้เกือบ100ล้านในปีนี้นะครับได้รับฉายาว่าก้านเหล็กทองคำส่วนเอฟนครนายกเทพชายาอุ่นหนูได้ฉายาว่าคิวฝืดวืด2ล้านหลังพลาดทำแม็กซิมัมเบรกในศึกสอยคิว UK แชมเปี้ยนชิพด้านน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ที่ปีนี้มีทั้งแชมป์รายการใหญ่และก็ตกรอบแรกแบบพลิกความคาดหมายในบางรายการได้รับฉายาว่าขนไก่ไม่เสถียรส่วนเจ้าตังสารัตน์อยู่เย็นนักเตะหน้าหยกพระเอกมิวสิกวิดีโอเชือกวิเศษได้รับฉายาว่านักเตะ100ล้านวิวโดยยอด MV ทาง YouTube ขณะนี้ทะลุไป176ล้านวิวไปแล้วครับปิดท้ายที่เจ้าเพชรอำนาจรื่นเริงหรือว่าอำนาจเกษตรพัฒนาที่ปีนี้ลงป้องกันแชมป์รุ่นฟลายเวทของ IBF เอาชนะซูชิหมิงอีกทั้งยังป้องกันแชมป์ครั้งที่4และ5ได้นะครับก็ได้ฉายาว่าอำนาจรื่นรมอย่างไรก็อย่าโกรธอย่าเคืองกันนะครับเพราะว่าทุกท่านเป็นบุคคลสำคัญของวงการกีฬาไทยจึงได้ขออนุญาตหยิบยกมาแซวกันสักเล็กน้อยสวัสดีปีใหม่จากทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยครับ